สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนิววิกแล้วนะครับวันนี้ก็มีกองยุกิฉลอง20ปีนะครับเป็นของดูอลิสต์ในตำนานทั้ง6คนใช่ป่ะมี6คนใช่ป่ะมีมุโตยุกิมียุกิจูไดมียูเซชื่ออะไรคุโดยูเซมีหลังจากนั้นคุณไม่ได้ดูอ่ะยูมะยูมะจากภาคอะไรเซอมีอะไรอาร์ควีอาร์ควีชื่ออะไรวะบูยะแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะจำไม่ได้มันใช่อะไรลิงป่ะคนท้ายใช่ไหมเราจะเอาเป็นว่าคนท้ายเคลิงแล้วกันโอเคเรามาแกะกันเลยกล่องนี้อยู่ประมาณ 3,200 บาทนะครับแล้วแต่ร้านขายให้อะไรบ้างให้มาเยอะมากเลยอ่ะมีเพย์แมทด้วยนะมีซองพิเศษแบบซองสลีฟลายพิเศษที่เขาสุ่มเลยนะสุ่มว่าเพย์แมทกับสุ่มแค่เพย์แมทหรือว่าไงไม่มีสุ่มเพย์แมทแล้วก็สุ่มการ์ดใบกลางในกล่องว่าจะได้อะไรระหว่างแบ็คเมจิเชียนกับบูอายสองใบเหรอสองใบใช่แล้วอะไรตีอ่ะทุกวิ่งทุกใบไม่วิ่งระดับไหนอ่ะวิ่งแบบวิ่งเหี้ยกูก็จะวิ่งแบบไหนวะคือวิ่งเหี้ยไงกูก็จะวิ่งแบบไหนเหมือนกันเว้ยมาเปิดแล้วนะ1 2 3นี่สวยงามนี่อย่างที่บอกว่ามีสลีปอุ้ยต้องแกะก่อนต้องเปิดชั้นหนึ่งเขาปิดอย่างแน่นหนามีสลีปลาย Black Magician Limited นะครับฉลอง20ปีเนี่ยก็มี6คนนะครับเป็นเทคเก่าใช่เทคเก่ามันเป็นมันไม่ใช่การ์ดด้วยมันเป็นเหล็กเออวะมันไม่ใช่การ์ดมันเป็นเหล็กการ์ดอ่ะเออไม่ใช่การ์ดตีหัวคนได้เฮ้ยเดี๋ยวเย็นดิมันเป็นเหล็กไม่ต้องแกะหรอกไม่ต้องแกะหรอกจริงใช่งอได้อย่างงอเลยอย่างงอเลยส่วนนี้ก็เป็นอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นซองอ่ะเป็นแฟ้มอ่ะแฟ้มเล็กๆใส่ซองกระจกในซองกระจกกล้องแล้วก็มีมีโทเค็นแล้วก็มีซองก็จะเหมือนกับซองนี้เหมือนกับซองนี้นะครับอันนี้กี่ใบร้อยใบอ่ะไหนเออน่าจะร้อยใบว่ะแต่อะไรเนี่ยนี่มันจะเหมือนกับซองนี้นี่มันจะมาจากอันมันจะมาจากกล่องนี้แหละกล่องนี้ก็ไม่ได้นี่จะมีเห็นไหมจะมีมุโตยุกิมีอันนี้ก็คือเราแกะไปแล้วนะครับมียูเซมีไอ้นี่ชื่ออะไรวะไม่รู้ยูมะเอาวะไม่รู้มันใช้เอ็กซีดอะจะไปแค่เนี้ยอันนี้ใช้อะไรวะไฮนูรัมแล้วก็มีลิงค์นะครับใครทำผมให้แม่งไว้เฉยผมแม่งขนมใส่ใหม่เลยดูแต่ละคนดิตลกประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรอีกนะครับอันนี้ก็เป็นทับซื้อไปแยกน่าจะแพงมากมันมีสลักเขา20ปีด้วยนะครับแล้วมีเชียนก็คือใบเอสการ์ดของแต่ละคนถูกไหมจะหาสุดท้ายเพราะว่าจริงเอสการ์ดเป็นโดนแบนไปแล้วอย่างนี้ปลายบอลลากรอย่างนี้อุ้ยสวยว่ะแล้วก็มีในออร์ดการ์ดตำนานการ์ดเก่งที่สุดในจักรวาลเพราะอะไรวะเพราะอะไรวะโอ้มันโดนในเก๋เสกไงอ๋อฮะก็มันโดนในเก๋เสกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมีเสกอย่างนี้เอ๊ะมันก็เหมือนแบงค์อีเชียนไม่ใช่เหรอล็อกเท่ว่ะอันนี้เป็นโฮปการ์ดโปรยมึงไงการ์ดโตโร่มึงไงอันนี้เป็นอันนี้ไม่รู้จักไม่ได้ดูมันเป็นแพนดูรัมเหรอพี่ออสอายปะออสอายใช่แล้วก็เป็นมีโค้ดออฟมีโค้ดตุ๊กก็นั่นแหละโอ้สวยอยู่เนี่ยมันใช้หมดแล้วด้านเด็กมึงก็ใส่ได้เดี๋ยวไว้ใส่แล้วก็มีโทเค็นต้องแกะบ่อยแล้วแต่แกะอะไรฮะมาแล้วแกะให้หมดขอแป๊บหนึ่งแกะก่อนเอาแบบแกะตัดสวยตอนนี้เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณดูแน่คุณใส่ไงกูได้นี่แน่เลยแล้วมันดิเชียนไหมก็บอกก่อนว่าเพย์แมทเขาจะสุ่มลายจากพวกตัว6ตัวที่เป็นเอสการ์ดนะครับคุณไม่ได้ได้ตัวแน่สุดก็คงจะเป็นอันนี้เป็นโทเค็นของแต่ละคนโทเค็นแบบวิ่งเจ๋งมากสวยมากเลยจูไดวะเออจูไดเบเนออนด้วยมีซาลัดแล้วก็โฮปออสแอร์ออนไลน์แล้วก็มีโค้ดนะครับโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวไว้เอาไปใช้อ่ะมาต่อไปซองจะแกะไหมแกะดิหรือนั้นมันดีที่สุดอะไรวะก็จริงเดี๋ยวจะอะไรให้เลือกแกะนี่ก่อน
อันนี้ก่อนดิโอเคโอเคเรียงภาพเลยตั้งแต่อันหนึ่งมาตั้งแต่เลยเปิดให้เดี๋ยวโดนการ์ดนะเว้ยเทียร์สองเพื่อเก็บซองไว้ซองมันสวยของออริจินอลภาคแรกเดี๋ยวกันนี่ตัวแบล็กมาดิเชียนเป็นตัวพิธีกรรมนะที่ไหลมือหาที่วางกายก่อนวางไว้ที่ไหนอันนี้กายาอันนี้การ์ดการ์ดอะไรวะของเอ็กโซเดียหรือไม่ก็สักอย่างเลยยุคเอ็กโซเดียอยู่ข้างในอันนี้การ์ดกันนะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นี่ก็เนี่ยวงเวทไงวงเวทแบบเพื่อบวงเวทที่มันชอบใช้เออแล้วนี่ก็ไอประตูอะที่มันเอาไว้ทุบแบ็คมาดิสเนี่ยประตูแม่งประตูไม่ประตูห้ามประตูบึ้มแล้วแบ็คมาดิสแม่งแบบล้างหน้ามันฝั่งมาเลยไงใช่เหรอเออถ้ามึงเจอประตูนั้นรีบบึ้มทิ้งเลยตัวนี้ครับหน้าตัวเดิมมันก็เหมือนกันนะตัวนี้ใช้ได้นะจริงๆแล้วตัวนี้เก่งยังไม่โดนกูใช้ได้นะมันเด็กซิงโคบ้าพอมันก็รู้ห้าตัวนี้มันเลยแบบโกงอาจารย์อะไรที่อย่างนึงนะเอาไปทุบสตาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้จังซิงค์อนไอ้นี่แม่งมีทุกซองมั้งไอ้ตัวนั้นนะแล้วก็ชอบชื่ออะไรวะแค่จังนึงนะแล้วก็ติดเลยเนี่ยการ์ดที่แฮนด์แท็บสุดยอดตำนานสุดยอดในตำนานยูมะจำชื่อไม่ผิดไหมคือตั้งแต่ดูมา1 2 3มันจะสนุกสุดละแล้วหลังๆมันเริ่มแบบมึนนะเฮ้ยจริงๆภาคนี้ก็สนุกแต่ว่าไม่ได้ดูไงภาคไหนภาคอันนี้แหละแล้วก็ภาคที่ก็ใช่ภาคไหนคือภาคไหนคือที่มึงบอกว่ามันมีไอ้ภาคเก่าๆมารวมด้วยภาคนี้เหรอภาคนี้อันนี้โฮปอีกเรียกว่าอีกร่างไงโฮปอีกร่างเออยิ้มเกินมองไม่เห็นแล้วเนี่ยยิ้มเกินนี่ก็มอนโฮปไงท่าโคจิอ่ะไหนดิท่าของไอ้เนี่ยมันกระโดดไปคือท่านี้มันเหมือนกับแปลงร่างได้รวมร่างกับผีอ่ะเหี้ยวะเนี่ยเออไม่ใช่ยูกิแน่เลยจากเดลก้าที่อย่างแล้วก็ไอมาชิมเข้าไปตีเพิ่มไม่ชอบกระโดดแล้วก็แบบติดท่าอะไรไม่รู้อะเบเบดต่อไปเป็นอาร์คเอ้ยอาร์ควีนใช่ไหมยูยะนี่ก็นี่ถือว่าภาคนี้เป็นผีเล่นเยอะใช่ปะตัวละครมันเยอะมันมีภาคเก่าแล้วไงอันนี้อาร์ชิจังดูล่ามEMนี่ก็ของครับพอเป็นดูลัมวัดตายจะสร้างยังไงสมายเวอร์ทุกอย่างจำไม่ชื่อมันสิ่งนะแล้วก็เป็นดูลัมอีกอย่างดูลัมสมายเวอร์ต่อไปสุดท้ายลืมชื่อมันเลยลืมชื่อมันเรียกว่านักขนมสายไหมกันเลยไอ้หลุมอยู่ก็ลืมชื่อมันเฉยเลยที่อยู่กล่าวไว้ไม่ใช่มันยังชื่อตัววายอยู่ปะวะเออจังของมันต้องขึ้นด้วยตัววายหมดทุกคนป่าวคิดว่าจะเป็นยูอะไรอ่ะยูยูเกะตลกแล้วลิงนี่ของดีโพสแล้วก็อันนี้เหมือนเอาไว้เด้งได้ทุกอย่างประมาณนี้แล้วกันสำหรับซองเรามาดูไฮไลท์เด็ดเดือดเทมเพลตดูที่ได้ตัวเลยคือกูยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะแม่ง
รุนว่ะได้แล้วว่ะเนี่ยไม่ได้แกะเลยโอ้ใช่เหรอแกะพร้อมกันเนี่ยดูพร้อมกันเลยไอสัตว์โอ้ไอลิงก์เหรอใช่เหรอจริงไหมเนี่ยลิงก์กูเอากูลิงก์ชัวร์ไอ้เหี้ยลิงก์ชัวร์ลิงก์กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอสัตว์แม่เอ้ยจำชื่อไม่ได้จะจำอ่ะดีโคจ็อกเกอร์แม่ดีโคจำได้หรือจะจำชื่อใครอีกไม่ได้มึงไม่น่าพูดเลยว่าได้ตัวเดียวได้ตัวนี้โอ้ยอย่างแย่เลยอย่างแย่เลยโอ้โหโอ้ยอย่างแย่เลยอะไรวะหมดได้สัตว์อะไรสัตว์อะไรอยากได้สัตว์อะไรหมดได้เนียววะตำนานเนียววะเชี่ยเลยวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาจำชื่อไม่ได้เขาเจียนแม่งแบบมันซ้อมเชื่อไอ้เอาไปใส่เด็กเลยไปดีโคโอ้ยังเซ็งดูได้ดีโคเลยประมาณนี้แล้วกันสำหรับอันบล็อกอันบล็อกกล่องตำนานกล่องในตำนานไม่รู้จะพูดยังไงชื่อแม่งอย่างยาวไอ้เหี้ย20คอนชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยเออไม่เห็นไหมไม่เห็นช่างแม่งต้องเถอะต้องเถอะโอเคโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ไปเจอคลิปหน้าลาก่อนลาก่อนลาก่อนเย้